ต๊ะรกมาอีกแล้วครับผมตัวนี้อะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้เจ้าอุปกรณ์ไม่ใช่ของแท้ซะด้วยของก๊อปซะด้วยเอาไว้ต่อกับ Apple อ่ะมากับเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่น่าสนใจบน Apple Watch กันอีกครั้งนึงกับเสียงรบกวนบน Watch OS นะครับ8นะครับหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับกับเจ้าเสียงนี้เหมือนเดิม 13:43 มิกกี้เมาส์นะครับบนหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch นะครับผมอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจวันนี้ Bird Eye View อีกแล้วถ่ายภาพมุมสูงเห็นตรงไม่ตรงขออภัยนะประมาณนี้แล้วกันเนาะกดปุ่ม Digital Cloud หลังจากที่หน้าจอล็อกหน้าจอเปิดขึ้น 13:43 ตอนนี้เราอยู่ที่ Watch Face หน้าปัดนาฬิกาแล้วกดปุ่ม Digital Cloud 1ครั้งปุ่มกลมๆตรงนี้นะครับที่หมุนได้กดลงไปเลยจากด้านข้างเข้าไปปุ๊บแล้วปัดซ้ายหรือปัดขวาหารีโมททุกน้องอะไรเนี่ยรีโมทรีโมทรูปภาพเสียงรบกวนปัดขวาไปรอบที่ทอตี้สภาพอากาศเสียงบันทึกปุ่มเสียงรบกวนเจอแล้วเสียงรบกวนถ้าปัดขวาเลยหนังสือเสียงแต่ละอันไม่เหมือนกันนะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเลี้ยงไม่เหมือนกันผมปัดซ้ายมาที่เสียงรบกวนเสียงรบกวนเมื่อกี้ผมปัดขวาเลยไปก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาเสียงรบกวนครับเราจะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปคืออะไรตัวนี้อ้าวอยู่ๆบอกการวัดปิดอยู่ปัดขวามาครับคุณสามารถเปิดใช้การวัดเสียงแวดล้อมได้ในการตั้งค่าอ๋อเป็นการวัดเสียงแวดล้อมครับเพื่อนๆว่ารอบตัวเราเสียงดังรบกวนสภาพหูเราหรือเปล่าปัดขวามาครับเปิดการตั้งค่าเขาบอกว่าต้องไปเปิดในการตั้งค่านะครับเราก็ปัดมาที่เปิดการตั้งค่าปุ่มแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บเข้ามาเสียงรบกวนหัวข้อเสียงรบกวนหัวข้อครับปัดขวามาปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับปัดขวามาการวัดระดับเสียงแวดล้อมปิดการวัดระดับเสียงแวดล้อมถูกปิดอยู่ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งให้เปิดวัดระดับเสียงปุ่มสวิตช์ปิดตอนนี้แตะ2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าอ้าวเหรอแตะ2วัดระดับเสียงก็ให้เปิด1นิ้วแตะ2ครั้งเปิดคราวนี้เปิดแล้วนะครับใช้ไมโครโฟนเพื่อวัดระดับเสียงแวดล้อมตลอดทั้งวันนาฬิกาของคุณจะไม่จัดเจ็ดหรือบันทึกเสียงเพื่อวัดระดับเหล่านี้คือถ้าเปิดอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะกินแบตดังนั้นถ้าจะใช้มาเปิดถ้าเลิกใช้อย่าลืมมาปิดใช้ไมโครโฟนเพื่อวัดระดับเสียงแวดล้อมตลอดทั้งวันนาฬิกาของคุณจะไม่จัดเจ็ดหรือบันทึกเสียงเพื่อวัดระดับเหล่านี้แต่เขาจะไม่จัดเก็บไว้นะแต่ว่าผมบอกได้เลยเปิดไมโครโฟนตลอดเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมว่ากินแบตหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครอยากลองเปิดดูแล้วดูว่าแบตลงมากกว่าปกติไหมแต่ผมปิดไว้ตลอดแบตอึดเนาะแต่อยากจะลองใช้อ่ะโอเคปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับเราจะย้อนกลับออกมาปัดซ้ายมาที่ปุ่มย้อนกลับเสียงแวดล้อมเปิดการระดับเสียงแวดล้อมเปิดแล้วหนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมาเสียงรบกวนหัวข้อคราวนี้ปัดขวามาการแจ้งเตือนเสียงรบกวนปิดการแจ้งเตือนเสียงรบกวนเราเปิดเราต้องเปิดนะเปิดเลือกอยู่ปิดไม่มีการแจ้งเตือนต้องแจ้งสิต้องแจ้งเราต้อง80เดซิเบลจำกัด5ชั่วโมง30นาทีนี่ครับเขาก็จะมีการเลือกนะครับว่าเราจะให้ไม่ดังไปกว่านี้กี่นาทีกี่ชั่วโมง85เดซิเบลจำกัด1ชั่วโมง45นาทีเนี่ยถ้า85เดซิเบลได้เท่านี้1ชั่วโมงเท่านี้90เดซิเบลจำกัด30นาทีสำหรับผมว่าโอ้90เดซิเบลเนี่ยให้แค่30นาทีโอ้ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้นานๆผมก็ว่าแย่นะ95เดซิเบลจำกัด10นาทีถ้าหูเริ่มใกล้100แล้วถ้า100ต้องอยู่100เดซิเบลห้ามเกินเท่าไหร่ปัดขวาครับ100เดซิเบลจำกัด3นาทีเนี่ยหู100เดซิเบลห้ามเกิน3นาทีตุ้มตุ้มตุ้มพอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีระดับเสียงเฉลี่ยเกิน3นาทีหรือเกินระดับที่กำหนดจำกัดรายวันมาจากคำแนะนำขององค์กรรับการแจ้งเตือนเมื่อมีระดับเสียงเฉลี่ยเกิน3นาทีหรือเกินระดับที่กำหนดขีดจำกัดรายวันมาจากคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกองค์กรระดับเสียงที่วัดเป็นหน่วยเดซิเบลโดยใช้วงจรทวนน้ำหนักเอองค์กรอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกได้ระบุพวกนี้มานะดังนั้นเราต้องปัดซ้ายมาที่เปิด90 85 80เดซิเบลเลือกอยู่ปิดไม่มีการแจ้งเตือนเนี่ยเขาเลือกอยู่เนี่ยไม่เลือกอยู่ถ้าเราเลือกอยู่ตรงเนี้ยเราต้องตั้งว่าเราต้อง30นาทีอย่างของผมเนี่ย90เดซิเบลจำกัด30นาทีเอาแค่นี้ก็พอละเอา95ไปเลยดีกว่า10 นาทีเนี่ยถ้าเกิน95เนี่ยบอกผมหน่อยจำกัด10นาทีผมเลือกตัวนี้ไว้นะครับว่าถ้าเกิน95เดซิเบลเนี่ยจริงๆคนเรามันควรเท่าไหร่เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าลองเลือกดูได้ว่าจริงๆถ้าคุณลองถ้าอยู่ๆเกิน95เดซิเบลเป็นกี่นาทีเนี่ยเขาเตือนเราแล้วก็ควรจะต้องออกจากที่แล้วนะเนาะเกณฑ์ถูกคุณนอนกลับเกณฑ์หัวข้อเราก็ปัดซ้ายมาที่คุณนอนกลับย้อนกลับนะครับย้อนกลับออกมาคุณนอนกลับ
ตอนนี้เราเสียงรบกวนเสียงรบกวนการระดับเสียงแวดล้อมเปิดการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเสียงรบกวนแล้ว95เดซิเบลแล้วมูลค่าการแจ้งเตือนเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่แอปพลิเคชันเสียงรบกวนใหม่นี่เราไปตั้งค่าเสร็จแล้วเราไปตั้งค่าเสร็จแล้วเราไปที่แอปพลิเคชันเสียงรบกวนใหม่สภาพอากาศเสียงบันทึกเสียงรบกวนเสียงรบกวนคราวนี้เข้าไปใหม่เสียงรบกวนเพราะเราเปิดกันตั้งค่าไว้แล้วเสียงรบกวนหัวข้อปัดความมากครับ74เดซิเบลนี่ตอนนี้74เดซิเบลเสียงผมดังขนาดนี้แล้วเราตั้งไว้95แล้วถ้าโอ้เสียงผมมาอยู่แก้เป็นวอตตอนนี้มันดังถึงขนาด95ถ้ามันดังเกิน10นาทีมันเตือนผมมาแน่เลยเสียงรบกวนหัวข้อ78เดซิเบลตอนนี้78นะครับอันนี้ลองพูดเบาๆดูว่าพูดใกล้เป็นวอตประมาณห่างประมาณ5เซนติเมตรนะครับผม71เดซิเบลตอนนี้พูดเบาๆยิ่งลงนะครับจะเสียงมันกี่เดซิเบลเสียงรบกวน63เดซิเบล63เดซิเบลแต่ถ้าดังขึ้นกว่านั้นนะครับผมฟ้ายังฟ้าโอ้โห93เลยเพื่อนๆบอกแสบแก้วหูปุ๊บเสียงรบกวนหัวข้ออ่ะอันนี้เมื่อกี้เราลองดูระดับเสียงตอนนี้เขาจะมีบอกรายละเอียดกับเรานะครับเราก็ปัดขวา71เดซิเบลตอนนี้71เดซิเบลนี่คือระดับ44%เลือกอยู่ดีเขาบอกว่าของเราตอนนี้ถ้า71เดซิเบลถือว่าดีการรับฟังเสียงระดับนี้ในระยะยาวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้ยินของคุณคือถ้าตรงไหนอยู่ในที่มันดังมากเขาก็จะมีคำแนะนำว่ามันดังไปเบาไปหรือว่ามันไม่ดีหรอสุขภาพร่างกายของเราเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเปิดใช้งานรู้ในส่วนของเดซิเบลที่เราใช้งานอยู่นะครับลองเล่นกันได้แต่ว่าถ้าลองเล่นแล้วรู้สึกว่าแบตมันอึดก็เปิดใช้งานตลอดก็ได้นะครับแล้วเวลาเราเข้าใช้งานเราก็จะได้รู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้กี่เดซิเบลมันดังเกินไปไหมหรือถ้าที่เราเลือกไว้อย่างเช่นผมเลือกไว้95เดซิเบลกี่นาทีนะ10นาทีถ้ามันดังเกิน10นาทีต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ได้เตือนเราได้ถูกให้เราออกจากสถานที่นั้นได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันกินมากกว่าปกตินาฬิกาเริ่มที่จะไม่อึด2วันเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะมาปิดได้นะครับเพราะผมพาเปิดแล้วผมก็ต้องพาปิดนะครับดังนั้นเราก็ต้องกดปุ่มเรียกขึ้นมาก่อนเรียกขึ้นมาก่อน Apple Watch แล้วกดปุ่มดิจิตอลคลาวด์ปุ๊บในหน้าจอโฮมเนี่ยแล้วเราก็ปัดซ้ายปัดขวาหาแอปที่ชื่อว่าการตั้งค่าการตั้งค่าให้เจอครับเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าหัวข้อพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วต้องปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอการตั้งค่าที่ชื่อว่าเสียงรบกวนครับเยอะเลยครับเพื่อนๆครับผมต้องปัดขวาไปไกลหน่อยนะครับหมู่ค่าการจับทั่วไปโฟกัสหมู่เครื่องบิ๊กเซลลูล่าผมปัดขวาเรื่อยๆเลยนะ Wi-Fi Bluetooth ข้อภาพมุมมองแอปบอทการช่วยการสิริเสียงและรหัสSOS Battery ความเป็นส่วนกระเป๋าสตักการนอนหลับการล้างมือกิจกรรมเห็นทิศเครื่องคิดเลขทำสมาธินาฬิกาปฏิทินเพลงสภาพอากาศสุขภาพเสียงรบกวนนี่นะครับปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอเสียงรบกวนถ้าปัดขวาเลยหัวใจปัดซ้ายย้อนกลับมาเสียงรบกวนเสียงรบกวนครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการวัดระดับเสียงแวดล้อมเปิดเนี่ยครับการวัดระดับเสียงแวดล้อมที่เรามาเปิดเมื่อสักครู่ครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งให้วัดระดับเสียงปุ่มสวิตช์เปิดวัดระดับเสียงปุ่มสวิตช์เปิดให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้ปิดนะครับคราวนี้เสียงรบกวนก็จะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของเราแล้วเพราะเรามาปิดเรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันเสียงรบกวนอีกครั้งนึงเขาก็จะพาเปิดกันตั้งค่าและเข้ามาเปิดสวิตช์นี้แล้วคุณก็จะใช้เสียงรบกวนได้ดังนั้นอยากใช้ก็เข้ามาเปิดไม่อยากใช้ก็เข้ามาปิดนะครับกดปุ่มดิจิตอลคลาวด์กลับมาที่หน้าบัตรนาฬิกาได้ทันทีความรู้นำมาฝากกันเพื่อรักษาสุขภาพหูของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวที่มีใน Watch OS แล้วก็หน้าใช้งานอีกตัวหนึ่งเสียงรบกวนเปิดยังไงปิดยังไงและข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก WHO กันด้วยนะครับวันนี้สีโชคนายหมอคอม1414พลัสนำมาฝากกันฝากติดตามทุกๆช่องทางกันด้วยลาไปก่อนแล้วครับแต่เห็นเฉพาะข้อมือผมเหมือนเดิมนะถ่ายทำเองตัดต่อเองแต่ว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงยังไงผมขออภัยด้วยนะครับเนี่ยมันก็เอากล่องมาวางอย่างนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันเออหรือไปทำสมาธิต่อกันดีกว่าหรือยังไงดีเจ๋งดังไหมหรือเปล่าโอ้ปิดไปแล้วมันไม่เตือนแล้วอะถ้ามันเตือนอยู่เราจะได้เปิดมีด
ประหารประหารใครอย่าประหารผมเลยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ